สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำเควสกันต่อเลยอย่างแรกสุดค่ะเราขอคราฟสิ่งหนึ่งที่สำคัญก่อนก็คือเจ้าชิปปิ้งบินค่ะแล้วก็ตลาดนั่นเองโอเคถ้าเราวางอย่างนี้ค่ะเราจะได้เป็นชิปปิ้งบินและจากนั้นถ้าเราวางขนแกะแบบนี้เราก็จะได้เป็นตลาดค่ะเป็นไอเทมสำคัญมากใน Mod Pamhawit Craft ค่ะเพราะว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราค่ะมีพืชผักหลากหลายไว้บริโภคนั่นเองอย่างแรกสุดก็คือการขายค่ะส่วนตลาดค่ะก็ไว้สำหรับการซื้อก็คือเราสามารถที่จะซื้อเม็ดพืชค่ะจากนี้ได้แล้วเราก็สามารถที่จะเอาพืชผักมาขายเพื่อเป็นเอมเบอรอลนั่นเองก็นี่ค่ะมีสิ่งที่เราขายได้หลายอย่างเลยเนาะที่เราสามารถขายได้น่าสนใจมากๆแต่ว่าใน Mod Pack Forever Standard นี้ค่ะการที่เราจะเอาพวกพืชผักมาขายมันก็ลำบากใช่ไหมเราน่าจะต้องแบบทำธุรกิจจากอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเช่นเนื้อซอมบี้เน่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเนาะโอ้อย่างนี้เราก็จะมีเอมเบอรอลนั่นเองค่ะแน่นอนว่าตลาดนี้ไม่ได้ขายเพียงแค่เม็ดพืชเท่านั้นค่ะเขายังขายพวกสัตว์ด้วยนั่นเองมาอยู่ด้านไหนเอ่ยจำได้ว่าเขาขายสัตว์ค่ะนี่ก็มีนางพญาผึ้งค่ะขายด้วยนั่นเองแล้วก็มีเนมแท็กด้วยลิดก็มีบนมิวก็ขายค่ะไข่สปอนของกระต่ายไข่สปอนของหมาค่ะของแมวก็มีนะอันนี้สปอนอะไรไม่แน่ใจแล้วก็ของม้าก็มีค่ะไก่วัวแกะหมูอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีหมดแซปลิงก็สามารถที่จะมาซื้อในนี้ได้แล้วก็พวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันออกลูกเป็นผลไม้เนาะก็สามารถมาซื้อได้เช่นเดียวกันโอเคดีมากๆได้มาแล้วอย่างน้อยก็ขอมีไว้ก่อนแล้วกันค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำเควสนี้ก็คือ3น้ำสต๊อกค่ะแล้วก็3ซุปตาแมงมุมเนาะก็ไม่ยากเท่าไหร่น้ำสต๊อกเป็นอะไรที่ทำง่ายมากขอเพียงแค่เรามีพอทถ้าเรามีพอทเราก็สามารถที่จะทำน้ำสต๊อกได้ค่ะนี่ไงพอทน้ำสต๊อกในนี้บอกไหมเอ่ยน่าจะอยู่แถวหน้าหลังๆนะโหนี่ไงคะก็คือน้ำสต๊อกเนี่ยใช้พืชอะไรก็ได้หนึ่งอย่างอะแล้วก็มีหม้อค่ะหรือว่าใช้กระดูกก็ได้เนี่ยใช้เนื้อก็ได้นะน้ำสต๊อกค่ะเป็นอะไรที่ทำได้แบบง่ายมากแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็นซุปอย่างอื่นต่อได้อีกเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะอย่างแรกเราต้องการคอปเปอร์หรือไม่ก็เหล็กเราจะเลือกใช้เป็นคอปเปอร์แล้วกันเพราะว่ารู้สึกเราจะมีเยอะกว่าเหล็กค่ะอย่างแรกค่ะครับ my stick แล้วก็แบบนี้ไม่ถูกถูกแล้วนี่พอร์ตก็หน้าตาอย่างเงี้ยอ้อวางไม้ผิดวางตำแหน่งไม้ผิดนี่ไงเราก็จะได้เป็นหม้อมาละเรียบร้อยจากนั้นเราก็เอาคอปเปอร์เก็บเลยค่ะใช้อะไรดีใช้กระดูกไม่ดีมั้งดังนั้นเราใช้นี้แล้วกันเพราะอย่างน้อยค่ะเราก็คงไม่กินมันฝรั่งหรอกเนาะมาเราก็จะได้เป็นน้ำสต๊อกเอามาขนาดนี้เลยดังนั้นเอาสไปเดอร์อายมา3สไปเดอร์อายเอาสไปเดอร์อายบวกกับน้ำสต๊อกเราก็จะได้เป็นซุปตายแมงมุมใช่ไหมวอทครับยังไงล่ะเนี่ยโอ้ร้อน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 ไม่ไหวค่ะร้อนแล้วอยู่ในนี้ดีกว่าโอ้โหเย็นโอ้โหดูลูกศรค่ะไวมากๆนี่แหละซุปเปอร์คอมโบอุ้ยหนาว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 จากร้อนนี่บ่นเป็นหนาวอย่างรวดเร็วโอ้หนาวเกินไปแล้วไม่เอาเย็นเกินไปค่ะอันนั้นอ่ะมันยิ่งกว่าห้องแอร์ซะอีกนะเป็นอะไรที่แบบเย็นมากๆเมื่อกี้ยังบ่นว่าร้อนอยู่เลยอ๋อต้องใช้หม้อด้วยไปไปมานี้หนาวแล้วอย่างรวดเร็วต้องการ3ถ้วยถ้าเรากินแล้วเราจะติดพิษไหมเนี่ยไม่น่าจะมีเอฟเฟกต์หรอกค่ะเดาว่านะเควสคอมพลีทรับ3กระดูกแล้วก็3สไปเดอร์อายโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็เควสต่อมาโอ้โหซุปกระต่ายน่าจะยากค่ะไม่มีนี้แน่นอนไม่มีเห็ดเลยทำซุปเห็ดไม่ได้แน่นอนโอ้โหน่าจะยากเพราะว่าดูจากของรางวัลที่ให้เนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยมีแต่อย่างละ10เนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบยากแน่ๆ
ดังนั้นเราจะข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะส่วนนี้ข้าวกับซีดข้าว30กับ40ยังไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะว่ายังปลูกข้าวมีไม่เพียงพอนั่นเองคืนพระจันทร์สีเลือดมาอีกแล้วคืนพระจันทร์สีเลือดเป็นอะไรที่ไม่อยากออกนอกบ้านเท่าไหร่ค่ะถึงแม้บ้านเราจะมีกำแพงสูง3บล็อกแล้วก็ตามแต่ว่าในคืนพระจันทร์สีเลือดมันมีมอนสเตอร์ที่สามารถบินได้เราไม่อยากจะออกนอกบ้านเลยนะน่าจะเป็นอะไรที่อันตรายมากแน่ๆค่ะกดดิ้นก่อนมาแล้วก็ใส่เพิ่มไปเลยเรียบร้อยแล้วมันมีมอนสเตอร์ที่สามารถบินได้อ่ะถ้าเราออกนอกบ้านเราอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะเอ้าเต็มแล้วเอามาใส่ลังไหนดีโอ้โหเต็มอย่างรวดเร็วมอนสเตอร์ที่บินได้ไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาเลยแต่ว่าที่บินได้ก็มีอยู่ไม่กี่ชนิดมั้งไม่แน่ใจค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรออกมาตอนคืนก็ได้กำแพงสูงแล้วสักอย่างจะกลัวอะไรใช่ไหมเก็บเกี่ยวก่อนครบแล้วยังเนี่ยเรามีข้าวพอแล้วแต่ว่าเรายังมีซีดข้าวไม่พอเอ้าพอแล้วนี่ใช้ได้เพียงพอแล้วค่ะใช่ไหมมาเควสนี้ก็จะคอมพลีทได้เหมือนกันนี่ไงเรามีข้าวพอแล้วแต่ว่าซีดเรายังมีไม่พอใช่ไหมเราก็มาอยู่ในนี้40นี่ไงเรียบร้อยค่ะแล้วก็วางอย่างนี้จากข้าวก็จะได้เป็นซีดถูกไหมเนี่ยโอเคก็เป็นซีดข้าวนั่นเองจัดมาเวทคอมพลีทอ๋อขึ้นมาแล้วค่ะต้องสั่งให้ขึ้นเลยเนี่ยไม่สั่งไม่ขึ้นเนาะไอเทมที่เราจะได้รับเราต้องเลือกค่ะเม็ดกาแฟไม่เอามีแล้ว2ขวดน้ำกับโอ้โหจะพวกนี้ค่ะเราสามารถซื้อได้อยู่แล้วอะหรือไม่ก็ซื้อต่างๆเราก็สามารถซื้อได้เอาเอมเมอรัลด์มาซื้อได้เนาะเพราะว่าเราคราฟตลาดแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะเลือกกล่องนี้แล้วกันมาถ้าได้รางวัลเป็นคอบสโตนนะจะร้องไห้เลย จะได้อะไรเอ่ยเปิดมาหวาและไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดีกว่าได้คอบสโตนเนาะโอเคในที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่านี่คือคืนพระจันทร์สีเลือดคือพระจันทร์เป็นสีแดงแบบนี้ค่ะเพราะว่าปกติเวลาที่เกิดคืนพระจันทร์สีเลือดใช่ไหมเราก็จะอยู่ในแบบยานของเราหรือว่าเครื่องบินของเราค่ะในวันนี้เราได้เห็นกันละวันนี้ไงคืนพระจันทร์สีเลือดเอาเปลี่ยนไวแท้เมื่อกี้ยังหน้าจอแดงๆอยู่เลยตอนนี้มาเป็นสีดำแล้วค่ะไวๆอุ๊ยมีเสียงลมด้วยอ๋อพายุทะเลทรายมานี่มันยิ่งกว่าคอมโบอีกนะ2คอมโบเลยค่ะคืนพระจันทร์สีเลือดอุ๊ยตกใจโอ้โหสไปเดอร์สามารถไต่ขึ้นมาได้อยู่แล้วเรียบร้อยแม้นึกว่าอะไรโผล่มาถ้าเป็นสไปเดอร์ก็ชิวๆมีซีดอะไรบ้างเอ่ยที่ปลูกได้ก็มีหลายอย่างเอาอะไรไปปลูกก็ได้เนาะไม่มีปัญหาค่ะปลูกได้หมดแล้วแหละแต่เจ้าพวกนี้ถ้ามันได้เป็นพืชใน Minecraft ปกติเขาอาจจะตายได้บีทรูทไม่ควรที่จะเอาไปปลูกค่ะมีโอกาสที่จะตายสูงมากฟรุตรับเบอร์ไม่เอาชูการ์เคนมีเยอะแล้วโอเคดังนั้นเราก็เอาที่เรามีเนี่ยแหละรู้สึกเดี๋ยวนี้ค่ะปัญหาน่ะจะกลายเป็นเรื่องของความหนาวแทนแล้วนะแต่ก่อนเราร้อนใช่ไหมแต่ตอนนี้ปัญหาคือหนาวเกินไปแต่ก่อนนี่แบบร้อนจนทนไม่ไหวร้อนจนตายค่ะตอนนี้น่าจะหนาวตายแล้วแหละเป็นอะไรที่น่ากังวลมากๆเลยดังนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปคราฟกองไฟกันดีกว่าเผื่อไว้เผื่อว่ามีบางวันน่ะที่หนาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีกองไฟเอามาช่วยบรรเทาความหนาวนั่นเองในการคราฟกองไฟนั้นเราจะต้องวางวูดเหรอคะมีไหมอะหรือว่าเป็นล็อกก็ได้หรือว่าจะต้องเป็นวูดโอ้โหอันนี้คราฟไม่ได้นะบอกเลยถ้าเป็นแบบนี้ค่ะอันที่จริงก็วูดไงนี่ไงก็ไม้ล็อกนั่นแหละค่ะที่เราเรียกเนาะก็คือวูดนั่นเองเอามาวางแบบนี้จากนั้นตามด้วยวูดแบบนี้เร
เราก็จะได้เป็นกองไฟมาละเรียบร้อยค่ะเราลองมาวางตรงนี้นะทีนี้ถ้าเราต้องการจุดกองไฟใช่ไหมไม่ติดเอานี้ละกันมาเพิ่มค่ะนี่ไงติดแล้วโอ้โหวัดอุณหภูมิหน่อยสิถ้าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยู่นี่ค่ะเห็นไหมก็จะเป็นประมาณสีเทาเนาะแต่ถ้าเรามาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีแดงมีเสียงด้วยอ่ะโอ้โหดีดีแล้วถ้าเราใส่แมสติกค่ะก็จะเป็นการเติมฟืนเพิ่มนั่นเองเนื่องจากมันเป็นม็อดที่พี่หมูค่อนข้างที่จะคุ้นเคยค่ะก็เลยทำได้แบบง่ายๆสบายสบายมีกองไฟและโอ้โหดีนะเนี่ยจะได้ไม่หนาวเกินไปเนาะเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหนาวเกินไปค่ะแต่ก่อนบ่นว่าร้อนเกินไงเดี๋ยวนี้หนาวเกินได้กองไฟมาละชีวิตดีดีเควสตรงนี้ค่ะตันเรียบร้อยละเควสต่อไปที่เราต้องทำก็คือเรกูเลเตอร์ก็เป็นเครื่องค่ะที่ทำงานเหมือนกับคูลิ่งคอยล์นั่นแหละแต่ว่ามันจะทำงานได้ในพื้นที่ที่กว้างกว่านั่นเองก็เวลาที่เขามีเอฟเฟคค่ะก็จะแบบกินห้องแบบกว้างกว่าเนาะก็น่าสนใจของรางวัลก็น่าสนใจนะเนี่ยโอ้โหผลิต GP ใช่ไหมคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแต่ถ้าให้เราเลือกเราจะเลือกนี้ค่ะเพราะเราชอบเสี่ยงดวง ไอ้พวกนี้ไม่เลือกหรอกเราจะเลือกนี้เลือกของรางวัลอยู่ในกล่องแล้วมาลุ้นเอาว่าเราจะได้เป็นอะไรนั่นเองส่วนทานเฟอร์ไปถ้าจำไม่ผิดเราจะต้องมีไมซิเลียมใช่ไหมใช่แล้วเรายังทำไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องเอาไมซิเลียมค่ะมาใช้นั่นเองเพราะว่าเราต้องการโซแซนถ้าเราวางถังน้ำบนไมซิเลียมเราก็จะได้เป็นวิดวอเตอร์และจากนั้นถ้าเราเอาแซนใส่ในวิดวอเตอร์ค่ะเราก็จะได้เป็นโซแซนเนาะแต่ทีนี้เรายังไม่มีค่ะต้องการไมซิเลียมมากๆโอเคแปลว่าอันนี้ยังไม่อยากทำเพราะว่าคูลิ่งคอยธรรมดาก็หนาวจะตายอยู่แล้วแต่อันนี้อยากทำมากๆค่ะแต่ยังต้องการไมซิเลียมต้องหาไมซิเลียมก่อนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่อยากจะคราฟเลยน่าจะยากเนาะไม่มีเนื้อกระต่ายด้วยค่ะส่วนตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วสเกลตันยังไม่ครบค่ะสไปเดอร์ก็ยังไม่ครบครีปเปอร์ไม่ต้องพูดถึงเอนเนอร์แมนก็ยังไม่ครบเลยโอ้โหขาดหลายอย่างมากๆร้อนอีกแล้วอ่ะโอ้โหมานี่ไวเวอร์โอเคเรียบร้อยค่ะแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วมายืนแช่ธรรมดาก็ยังร้อนเลยคือเรากำลังหาข้อมูลค่ะในการทำนู่นทำนี่ไงแล้วเราก็เลยแบบต้องยืนอยู่นิ่งๆปรากฏว่าร้อนเลยค่ะเราอยากจะได้ไมซิเลียมการได้ไมซิเลียมมีเส้นทางอยู่กี่เส้นทางเอ่ยมี2 อย่างค่ะที่น่าสนใจก็คือ 1. การคราฟเจ้าเครื่องนี้ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะได้ไมซิเลียมหรือเปล่าแล้วเขาคราฟยากแค่ไหนก็ไม่ยากนี่ใช่ไหมถ้าต้องการนี้ค่ะสบายสบายโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราลองเตรียมของมาคราฟดูเลยกันดีกว่าคืนพระจันทร์สีเลือดอีก1คืนแล้วค่ะทำไมมันเป็น2คืนติดกันเลยนะเนี่ยคืนที่ผ่านมาค่ะก็คืนพระจันทร์สีเลือดคืนนี้ก็คืนพระจันทร์สีเลือดอีกแล้วโอ้โหทำไมถึงเป็นคืนพระจันทร์สีเลือดติดกัน2คืนเลยล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ไม่ต้องสนใจเราก็ทำนู่นทำนี่ของเราต่อไปสบายสบายเรามีแร่ไม่เพียงพอค่ะดังนั้นเราต้องมาร่อนแร่กันก่อนตอนนี้เราหมดแล้วยังสตริงเหลืออยู่แค่นี้เองหมดเกลี้ยงแล้วค่ะไม่เหลือเลยโหไม่เหลือจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวต้องทำแบบใบไม้ที่ติดเชื้อเป็นโซนใหญ่ๆแล้วแหละค่ะเพราะว่าไม่เหลือใช้จริงๆเนาะที่การคราฟอย่างแรกเราจะต้องเอาทินกับคอปเปอร์คราฟรวมกันเพื่อให้ได้เป็นบรอนซ์เราต้องการบรอนซ์ประมาณ 8-9 ดูสิโอเคแค่8ก็พอค่ะเราก็จะได้เจ้าตัวนี้มาจากนั้นเราก็เอานี่ค่ะคอปเปอร์วางแบบนี้เราต้องการเกียร์ประมาณ4เกียร์ได้มาแค่3 4เกียร์เรียบร้อยวางตรงกลางไปวางเกียร์ตรงขอบค่ะ
แล้วตามด้วยกระจกอีก4ทิศเราก็จะได้เป็นเครื่องมอยส์เนอร์มาค่ะในไหนค่ะเราก็คราฟมอยส์เนอร์และเราคราฟสควิซเซอร์ด้วยดีกว่าก็มาคราฟกันเลยค่ะโอเคเผาแร่เรียบร้อยค่ะได้มาแล้วอย่างแรกก็เหมือนเดิมไหนเอ่ยโต๊ะคราฟเอาทินแล้วก็คอปเปอร์วางแบบนี้ต้องใช้ทิน2สินะได้มาแล้วค่ะก็คราฟเป็นวงกลมเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาวางตรงกลางค่ะประกอบด้วยทินแบบนี้ไม่ถูกแฮะก็เครื่องสควีซเซอร์ใช่ไหมครับยังไงเอ่ยอ๋อต้องใช้กระจกด้วยเราก็เตรียมกระจกไว้แล้วนี่นี่เรียบร้อยค่ะได้มาแล้ววางแบบนี้ทำงานได้ไหมไม่มีทรัพยากรโอเคไม่เป็นไรเนื่องจากเครื่องมอยส์เนอร์นี่ค่ะต้องทำงานในที่มืดหน่อยเนาะดังนั้นเราก็น่าจะเอาเขาไปอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละโอเคเรามีแอปเปิลค่ะเราต้องการไมซิเลียมเราก็เตรียมห้องไว้แล้วห้องมืดๆตรงนี้ค่ะเราวางเป็นสแลบเพื่อที่มอนเตอร์จะได้ไม่เกิดนั่นเองก็จะได้เอามาวางเลยอ่ะสองเครื่องใกล้ๆกันนี่แหละไม่มีทรัพยากรโอเคดังนั้นอย่างแรกสุดเอาแอปเปิลไปวางในนี้เดินเครื่องไม่มีพาวเวอร์ต้องใช้พลังงาน RF อีกต่างหากโอ้โหโอเคค่ะงั้นไปคราฟพลังงาน RF มาก่อนการหาพลังงาน RF เนี่ยค่ะหรือว่า Redstone Frag เนาะก็ง่ายที่สุดก็คือการคราฟเจ้าพวกเครื่อง Generator นี่แหละค่ะงั้นเราจะเลือกเป็น Wooden Generator ก่อนเพราะว่าถ้าเราต้องการคราฟ Stone เราก็ต้องคราฟ Wooden ก่อนค่ะมันจะค่อยแบบอัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะโอเคอย่างแรกสุดเราจะต้องมี RF Engine ก็ไม่ยากเลยค่ะใช้ทองกับเหล็กต้องใช้เหล็ก6เลยเหรอโอเคโชคดีว่ามีอยู่Redstone Block มา9 Redstone มา9ค่ะเพื่อเอามาคราฟเป็น Redstone Block คืนใช้ Redstone Block 9นี่บอกเลยไม่มีหรอกแล้วก็ทองมาด้วยเรียบร้อยทีนี้เราก็เอา Redstone วางอย่างนี้วางอย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ตามด้วยเหล็กไม่ถูกกลับกันแบบนี้ค่ะเรียบร้อยก็จะได้ RF Engine มาเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อมาที่เราต้องการก็คือเตาแล้วก็ไม้การคราฟเตานั้นใครก็คราฟเป็นใช่ไหมคราฟเตาก็ง่ายมากๆเลยวางแบบนี้ค่ะได้เตามาแล้วจากนั้นก็ไม้นี่ก็เป็นไม้ล็อกเนาะอันที่จริงค่ะเนื่องจากที่พี่หมิวเรียกไม้ล็อกอ่ะเพราะว่าใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.13 ค่ะมันคือไม้ล็อกไงส่วนวูดเนี่ยค่ะก็จะเป็นไม้อีกประเภทหนึ่งที่เราจะต้องมาวางแบบนี้มันถึงจะกลายเป็นบูดแต่เนี่ยมันคือเปลือกไม้ซะงั้นก็เป็นการเรียกตามความเคยชินนั่นเองค่ะโอเคมาแล้วก็วาง RF Engine ผิดเหรอไม่ใช่เพราะว่าเราเอาบล็อก Redstone ค่ะไปคราฟเป็นเจ้า RF Engine เรียบร้อยแล้วไงเราก็เลยไม่มีบล็อก of Redstone อยู่นั่นเองเราก็เอา Redstone มาแล้วก็คราฟเป็นบล็อก Redstone ค่ะต้องใช้ Redstone 2บล็อกนี่เองวางแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคก็จะได้เป็น Wooden Generator ค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นขอถังเปล่า2ถังก็ได้แล้วก็ตักลาวามาเลยเพราะว่าพลังงาน RF นี่ก็หาได้จากลาวาเหมือนกันเดี๋ยวในอนาคตเราค่อยทำแบบลาวา Generator เนาะไม่มีพลังงานใช่ไหมก็จัดให้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ค่ะก็วางหน้ามาอย่างนี้เลยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ลาวาไปนั่นแหละผลิตได้แล้วทีนี้มีพลังงานเรียบร้อยใช่ไหมเดินเครื่องได้แล้วยังขาดแอปเปิลนั่นไงได้แล้วค่ะเจ้ามอยส์เนอร์ค่ะก็เติมน้ำก่อนโอเคเติมน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีน้ำเติมไปประมาณ5ถังน่าจะ5ถังเราก็เอาซีดวางตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาวีดวางตรงนี้เลยโอเคทีนี้ก็จะได้เวลาในกระบวนการโปรเซสขอไมซีเลียมน้ำลดลงมานิดนึงใช้น้ำเรื่อยๆเลยอ่ะเฮ้ยนี่จะใช้น้ำเกินเยอะเกินไปไหมอ่ะอาจจะเป็นไปได้ค่ะต้องมีโอกาสที่จะได้ไมซีเลียมใช่ไหมโอ้โหใช้น้ำเรื่อยๆเลยค่ะเราจะต้องวางท่อแล้วต่อน้ำมาสินะถ้าแบบนี้ค่ะ
น้ำไม่พอใช้แน่ๆมีแคคตัสหรือเปล่ากระบองเพชรมีอยู่32น่าจะได้น้ำอีก3ถังขอน้ำก่อนแล้วกันทีนี้เราก็มาดูค่ะก็น่าจะได้ไมซีเลียมใช่ไหมโอเคแต่เพียงแค่ว่ามันจะต้องหมุนหลายรอบค่ะเราก็รอเอาน้ำไปเติมเนาะเอาน้ำตรงนี้ก่อนก็ได้มั้งไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรารู้สึกหนาวมากกว่าร้อนแล้วไม่ต้องมีน้ำไว้แช่ก็ไม่เป็นไรเราก็มาเติมน้ำไปโอเคเรื่อยๆมาเรียงๆใช้น้ำเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยในอนาคตเราจะต้องเริ่มหาวิธีทำน้ำแบบอินฟินิตี้และซึ่งใน modpack นี้ค่ะ forever standard เนี่ยไม่สามารถที่จะทำน้ำอินฟินิตี้ได้โดยการวางน้ำ2ถังดังนั้นเราจะต้องใช้พวกเครื่องหรือไม่ก็ไอเทมอย่างอื่นในการทำน้ำอินฟินิตี้นั่นเองเมื่อไหร่จะได้เนี่ยเขารอไมซิเลียมมานานมากแล้วนะตัวเองถ้าเราต้องการไมซิเลียมใช่ไหมก็นี่ไงเอ๊ะหรือว่าเราจะต้องเอาดินมาวางเป็นไปได้ค่ะเต็งขอทดสอบหน่อยสิเอาดินใช่ไหมมาวางตรงนี้ไม่เกี่ยวค่ะวางไม่ได้ดังนั้นไม่ได้เกี่ยวกับดินเลยโอ้โหต้องหมุนขนาดนี้หลายรอบละทำไมเรายังไม่ได้ไมซิเลียมนะเราต้องการไมซิเลียมก็รอให้โปรเซสไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะก็หวังว่าเราจะได้ไมซีเลียมเนาะในที่สุดค่ะหลังจากที่รอมาอย่างยาวนานแต่ก็ไม่นานมากค่ะประมาณ3นาที4นาทีเราก็ได้ไมซีเลียมมาแล้วเอามาเลยโอ้โหหนึ่งไมซีเลียมขอบคุณมากๆค่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้ไมซีเลียมมาแล้วค่ะเติมน้ำประมาณ7ถังแล้วเนี่ยเพราะว่าใช้น้ำเยอะมากๆค่ะก็ถือว่าโอเคในที่สุดเราก็ได้ไมซีเลียมมาเรียบร้อยค่ะส่วนข้าวของเราค่ะก็เน่าจนกลายเป็นปุ๋ยแล้วโอเคก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเราได้หนึ่งไมซิเลียมก็ดีมากๆเลยก็เอาไมซิเลียมค่ะมาเก็บไว้ในนี้เดี๋ยวในอนาคตค่ะเรามาทำน้ำยาแม่มดหรือว่าวิดวอเตอร์กันเนาะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.